นาตาลีน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วนาตาลีจิรวนนท์ตื่นเต้นน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกเกริกพลสามีดีใจลั่นน้องอาชิลูกชายคนโตมีน้องสาวแล้วกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนฟลุกนาตาลีเฉลยเพศลูกหลังลุ้นมานาน4เดือนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ทราบเพศลูกโดยก่อนหน้านี้ว่าที่คุณแม่นาตาลีเผยอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะชอบเด็กผู้หญิงมีความน่ารักพี่อ้อนคขาส่วนฟลุกก็อยากได้ลูกสาวเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ลูกผู้ชายอีกคนก็ไม่มีปัญหาแต่มั่นใจว่าได้ลูกสาวแน่ๆอาทิโพสต์หลังนาตาลีตั้งท้องฟลุกภรรยาเปิดหมดความลับที่ปิดบังนาตาลีฟลุกสุดดีใจแจ้งข่าวดีเบบีมาแล้วโบชยดาไม่พลาดยินดีมิตรภาพสวยงามโบชยดาอวยพรฟลุกนาตาลีแต่งงานเราคือครอบครัวเดียวกันล่าสุดนาตาลีไปเอาตราสาวครบ4เดือนว่าที่คุณแม่ยอมรับตื่นเต้นมากเป็นพิเศษมากกว่าวันแรกที่รู้ว่าตั้งท้องเลยเพราะจะได้รู้เพศลูกในครรภ์แล้วด้านพ่อฟลุกก็เดาว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันทั้งลุ้นและตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกขอหมอให้อุบเพศลูกไว้ก่อนอยากลุ้นตอนเข้าเดือนที่4หลังทราบผลตรวจจากคุณหมอว่าได้ลูกผู้หญิงทำเอาคุณแม่น้ำตาไหลด้วยความดีใจพ่อฟลุกบอกประกาศลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วจากนั้นนาตาลีเผยว่าตื่นเต้นมากเพราะเริ่มจากธรรมชาติมาตลอดลุ้นมาตลอดเพื่อน 90% ทายว่าเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยส่วนอีก 10% ทายผู้ชายตนอยากได้ชายคนหญิงคนแรกขอเป็นผู้หญิงก่อนสมใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยได้ลูกสาวสมใจสามีเลยแซวว่าอยากช้อปปิ้งชุดเด็กว่างั้นเถอะแม่นาตาลีก็ตอบยิ้มว่าเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักพี่อ้อนอยากแต่งตัวให้ลูกโดมปกรณ์ลำโชว์หน้าใหม่แบ๊วขั้นเทพขนาดเพื่อนซีก้องกรุณเห็นยังอึ้งนอกจากจะหล่อยืนหนึ่งแล้วเรื่องอารมณ์ดีก็ยังไม่เป็นสองรองใครเลยด้วยสำหรับโดมปกรณ์ลำนักร้องซุปตาเจ้าของฉายาหล่อขั้นเทพแห่งวงการบันเทิงแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมแอดโดมปกรณ์ลำของเจ้าตัวถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อโดมปกรณ์ลำโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแนบแคปชั่นสุดเกรียนว่าปีใหม่หน้าใหม่แฮปปี้มากกบกอค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นใบหน้าของเจ้าตัวในโหมดแบลเวอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยแอปพลิเคชันทั้งตาที่กลมโตปากกระจับและคางเรียวแหลมแถมยังมีท่ามินิฮาตัวน่ารักรักมาช่วยยกระดับความมุ้งมิ้งอีกขนาดไฮโซเพื่อนซีอย่างก้องกรุณที่บังเอิญมาเห็นภาพนี้ยังอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์แซวความเกรียนของโดมปกรณ์ลำด้วยตัวเองเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งเพี้ยนนะเราอะทำหน้าเสร็จก็ไปแผนกศีรษะกับสมองด้วยนะมิตรภาพดีๆพลอยร่วมเฟรมโดมเมทัลแคปชั่นแซ่บแฟนๆถูกใจกดไลค์นับแสนโดมเมทัลฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีมีเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกโดมว่าไงเมทัลฮอตทะลุปลอดอวดรูปร่างในชุดว่ายน้ำสุดปังความเซ็กซี่มาเน้นๆแรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม็กเวลเข้าเต้าสมควรหรือแรงมาแรงกลับซาร่าคาซิงกินี่ตอบกลับเจ็บจี๊ดให้ไปเสิร์ช Google อย่ามัวดูแต่ข่าวดาราหลังชาวเน็ตถามให้แม็กเวลดูดนมจากเต้าสมควรหรือแม้จะยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนของการเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6 ขวบน้องแม็กเวลของคุณพ่อไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่จึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9 กุมภาพันธ์
16:14 เวลา9นาฬิกาล่าสุดคุณแม่ลูกอ่อนซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับน้องแม็กเวลที่แต่ละคนอยากรู้จักนั้นซาร่าเลือกคำถามตอบกลับว่าชื่อจริงน้องแม็กเวลซาร่าเป็นคนตั้งให้โดยตอนนี้แม็กเวลอายุ6ขวบกำลังศึกษาชั้นเทียบเท่าป.0.1 ส่วนแพลนการเรียนต่อต่างประเทศนั้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดจึงทำให้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศแค่ตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่ซึ่งตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีทำให้ซาร่ามีความสุขมีรักแท้ในชีวิตแบบจริงๆมีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะใจเย็นมีสติขยันและอดทนมากขึ้นในขณะที่ข้อเสียคือเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายหน้าตาหุ่นรูปร่างโทรมจนต้องใช้เวลาพอสมควรอีกทั้งยังมีสภาวะฮอร์โมนหลังคลอดที่ต้องรับมือและการอดหลับอดนอนแต่คำถามที่ทำเอาซาร่าปริศหนักเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าแม็กเวลอายุ6ขวบแล้วเหมาะหรือคะที่ให้ดูดนมจากเต้าด้านซาร่าตอบกลับแบบแซบไม่แพ้กันว่ามีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากในโลกใบนี้เพราะมันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลองไปหาข้อมูลดูได้ Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวซึ่งแม็กเวลกินนมแม่ล้วนมา4 ปีจนตอนนี้เวลาเห็นน้องกินนมก็แอบมาขอจุ๊บกินด้วยเพราะลูกบอกว่านมแม่อร่อยดี ฝ่าโควิดระลอกใหม่โตโน่เดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตฝ่ามรสุมโควิดระลอกใหม่นักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินเดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตพร้อมให้กำลังใจคนไทยสู้สถานการณ์ยากลำบากแม้สถานการณ์โควิด-19ระลอกใหม่จะส่งผลกระทบต่อบรรดาศิลปินดารานักร้องเมื่อโดนแคนเซิลงานกันทั่วหน้ารวมไปถึงนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่โดนยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดแต่งานนี้เจ้าตัวยังยืนยันเดินหน้าปล่อยผลงานเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตให้แฟนๆได้ฟังกันโดยหนุ่มโตโน่ได้โพสต์รูปและข้อความยาวเหยียดว่าพรุ่งนี้แล้วสินะเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิต10 ปีตั้งแต่ที่มาประกวดเดอะสตาร์จนกลายมาเป็นโตโน่แอนด์เดอะดัตผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสดีๆมากมายในชีวิตเพลงในอัลบั้มแรกนี้มีหลายเรื่องราวที่ผมเขียนลงไปในเพลงได้เพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจของเราเมื่อตอนเด็กๆมาช่วยร้องมาช่วยเรียบเรียงมาช่วยตัดกรอบให้มันดีขึ้นซึ่งมันยิ่งกว่าฝันที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาได้วงเดอะดัสที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาเกือบ8 ปีใส่ดนตรีที่พวกเขารักลงไปมันช่างมาได้ถูกจังหวะกับโควิดจริงๆทั้งที่พวกเรากำลังจะเตรียมตัวทัวร์คอนเสิร์ตกัน 55,555 แต่ทุกอย่างต้องโดนยกเลิกหมดแต่เมื่อคิดดีแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องเลื่อนการปล่อยเพลงออกไปเพราะเป้าหมายของการร้องการเขียนเพลงการทำเพลงของผมเพียงแค่อยากแชร์ความคิดความรู้สึกและเรื่องราวในชีวิตให้พวกคุณได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่เรื่องของยอดวิวหรืองานจ้างเป็นสำคัญและถ้ามันจะมีบางเพลงที่ให้กำลังใจมีบางเพลงที่ทำให้เราคิดถึงคนรักหรือบางคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะยิ่งดีมากกับอัลบั้มแรกนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังเล่นสดให้พวกคุณได้ฟังตรงหน้าไม่ได้ตอนนี้ก็รอรับชมรับฟัง MV และติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางของ Tono & The Dust
YouTube Channel ไปก่อนนะครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจสู้ๆครับคนไทยทุกคนเพื่อคนที่เรารักเพื่อความฝันและสิ่งที่เราศรัทธาเพลงแรกของอัลบั้มที่จะปล่อยพรุ่งนี้เราใช้ชื่อว่าเพลงว่าพ่ายลมครับ